สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา Spoiler Alert และในวันนี้เรื่องราวรอบโลกก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้านายขนฟูที่แปลกประหลาดแต่ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยมาเล่าให้ทาสอย่างพวกเราทุกคนได้ฟังกันกับเรื่องออสการ์แมวเทวดาแห่งความตายขึ้นชื่อว่าแมวหลายๆคนคงนึกถึงเจ้าตัวเล็กขนนุ่มฟูที่ชอบคลอเคลียและน่ารักมากเป็นพิเศษความน่ารักขี้อ้อนและเอาแต่ใจของมันทำให้หลายๆคนต้องกลายเป็นทาสแมวไปโดยปริยายแมวหลายๆตัวทั่วทุกมุมโลกกลายเป็นแมวชื่อดังจากการที่เจ้าของนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความน่ารักความสามารถพิเศษแบบแมวๆที่ทำเอาคนดูต้องยิ้มตามแต่เชื่อไหมครับว่าบนโลกนี้มีแมวตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าออสการ์อาศัยอยู่แมวตัวนี้หากมองเพียงผิวเผินก็เป็นแมวที่น่ารักมากตัวหนึ่งแต่ถ้าคุณได้รู้จักกับมันคุณจะพบกับความแปลกประหลาดที่มันสามารถทำได้และในวันนี้เราจะพามารู้จักกับออสการ์หรือแมวที่ถูกเรียกว่าเทวดาแห่งความตายกันครับเจ้าออสการ์เป็นแมวเพศผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานพยาบาลและดูแลผู้ป่วยสเตียร์เฮาส์ในรัฐโรดไอแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเจ้าออสการ์นั้นเป็นแมวที่ทางเจ้าหน้าที่รับมาจากศูนย์กักกันสัตว์อีกที่หนึ่งที่สถานที่แห่งนี้จะมีแมวอยู่6ตัวแต่เจ้าออสการ์จะเป็นแมวที่โดดเด่นเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะความน่ารักของมันแต่กลับเป็นสิ่งที่มันทำต่อผู้ป่วยในสถานพยาบาลมากกว่าเนื่องจากสถานพยาบาลแห่งนี้มีผู้ป่วยมารักษาตัวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรือโรคอื่นๆการมีแมวอยู่ในสถานพยาบาลจะเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจของผู้ป่วยได้และเจ้าออสการ์ก็เป็นหนึ่งในแมวที่เข้ากันได้ดีกับผู้ที่มารักษาทุกคนแต่ในบางครั้งมันก็ยังคงมีความเป็นแมวด้วยการไม่สนใจคนตามสไตล์เจ้าหน่ายที่เราคุ้นเคยกันหลังจากที่เจ้าออสการ์มาอยู่ในสถานพยาบาลได้6เดือนมันก็ได้เริ่มแสดงความสามารถอันประหลาดและน่ากลัวออกมาความน่ากลัวที่ไม่ได้ทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวแต่เป็นความน่ากลัวที่ทำให้คนรู้สึกสงบเพราะเจ้าออสการ์เริ่มทำตัวเป็นพยาบาลมันมักจะเดินไปเยี่ยมไข้ผู้ที่เข้ามารักษาตัวในสถานพยาบาลแห่งนี้อยู่หลายคนและเมื่อมันเข้าไปเยี่ยมคนไข้คนไหนหรือไปนอนร่วมห้องกับผู้ป่วยคนไหนผู้ป่วยคนนั้นมักจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาและมักจะเสียชีวิตในช่วงหลังจากที่เจ้าออสการ์เข้าไปตรวจเยี่ยมในเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงให้หลังเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่กลายเป็นว่าพฤติกรรมนี้ของเจ้าออสการ์มักจะมีคนตายตามมามากถึง25ครั้งและมากขึ้นเรื่อยๆตามช่วงเวลาที่มันอาศัยอยู่ในสถานพยาบาลแห่งนี้แมวความตายดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยแม้ว่าจะมีความเชื่อเรื่องแมวดำเป็นลางร้ายแต่เจ้าออสการ์ถือว่าเป็นแมวที่ดูเป็นมิตรสิ่งที่มันทำเรียกว่าลางร้ายจริงๆนะหรอนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้และยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเจ้าออสการ์นั้นรู้ว่าใครกำลังจะตายได้จริงๆหลายทฤษฎีกล่าวว่าสัตว์เลี้ยงจะรับรู้ถึงความเจ็บป่วยของเจ้าของได้หากเจ้าของของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นผูกพันกันมากพอแต่เจ้าออสการ์ก้าวข้ามทฤษฎีนั้นไปเพราะมันไม่ใช่แมวของผู้ป่วยคนไหนเลยและในบางครั้งมันก็เข้าเยี่ยมผู้คนที่เพิ่งตายนั้นเป็นครั้งแรกด้วยมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งมีลิ่มเลือดในขาจนเนื้อเยื่อขาตายและขาเย็นมากออสการ์ได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยรายนี้และนอนขดอยู่ที่ขาของผู้ป่วยคนดังกล่าวจนผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิตลงนอกจากนี้ยังมีแพทย์ในสถานพยาบาลยืนยันอีกว่าเจ้าออสการ์จะเดินออกมาจากห้องของผู้ป่วยที่มีการยืนยันแล้วว่าจะเสียชีวิตเร็วๆนี้อยู่เสมอการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยของเจ้าออสการ์หลายๆครั้งตรงกับการวินิจฉัยของหมออยู่บ่อยๆจนเหล่าเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลต่างเลิกคิวด้วยความสงสัยในพฤติกรรมที่สุดแสนจะพิศวงและน่ากลัวของมันหรือเจ้าออสการ์คือตัวแทนของความตายจากทั้งหมดที่เราเล่ามาทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกกลัวเจ้าออสการ์กันไม่มากก็น้อยเพราะการที่มันเข้ามาเยี่ยม
ก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็นมัจจุราชที่มาชะเง้อมองหน้าคนป่วยหรือเปล่าแต่ต้องบอกกันไว้ตรงนี้ก่อนแม้ว่าเจ้าออสการ์จะมีความสามารถที่น่ากลัวแต่มันไม่ใช่แมวที่ดุร้ายมันเป็นแมวที่เป็นมิตรพฤติกรรมของมันไม่ได้บ่งบอกถึงการคุกคามแต่มันเป็นการกระทําที่ดูอ่อนโยนและการที่เจ้าออสการ์เข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยมันก็ไม่ได้ก่อกวนใดๆมันเพียงเข้ามานอนขดตัวอยู่ด้วยเท่านั้นแทนที่จะมองเจ้าออสการ์ว่าเป็นตัวแทนแห่งความตายในฐานะผู้ที่นำเสนอเรื่องของเจ้าออสการ์เราอยากให้มองว่าแมวตัวนี้คือตัวแทนของการจากลาที่แสนอบอุ่นจะดีกว่าครับการทำนายความตายของเจ้าออสการ์นั้นแม่นยำมากจนกระทั่งเวลาที่เจ้าออสการ์เข้าเยี่ยมผู้ป่วยคนไหนทางเจ้าหน้าที่จะรีบโทรแจ้งให้ญาติผู้ป่วยทราบเรื่องทันทีและจนถึงปีพุทธศักราช2553เจ้าออสการ์ก็สามารถทำนายความตายได้ถูกต้องถึง50ครั้งแม้ว่าความสามารถของเจ้าออสการ์จะดูน่ากลัวในฐานะคนที่ฟังเรื่องราวของมันแต่ในทางกลับกันทั้งทางผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลต่างไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวหรือรังเกียจจนต้องขับไล่มันออกไปเลยรวมถึงญาติของผู้ป่วยที่ได้รู้ว่าเจ้าออสการ์เข้ามาเยี่ยมคนในครอบครัวของตัวเองก็ไม่เคยต่อว่าหรือมองว่าเจ้าออสการ์เป็นตัวแทนแห่งความตายเลยกลับมองว่าเป็นเหมือนเทวดาตัวน้อยที่มาส่งคนป่วยด้วยความอ่อนโยนมากกว่าอีกหนึ่งเรื่องเล่าของเจ้าออสการ์ที่ชวนขนหัวลุกเล็กน้อยนั่นก็คือในกรณีที่มันไม่สามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้มันจะมานั่งหน้าห้องพักของผู้ป่วยคนนั้นและส่งเสียงร้องอย่างไม่พอใจและท้ายที่สุดผู้ป่วยในห้องนั้นก็มีอันเป็นไปอยู่ดีในขณะที่หากใครพยายามจะเข้าหามันเพื่อตรวจสอบความตายของตัวเองมันจะขู่ฟ้อและรีบหนีไปทันทีเป็นตัวแทนแห่งความตายที่เอาแต่ใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับเจ้าออสการ์กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อคุณหมอเดวิดโดซาแพทย์ดูแลคนชราที่ประจำอยู่สเตียร์เฮาส์ได้นำเรื่องราวของเจ้าออสการ์มาเขียนเป็นบทความในวารสารทางการแพทย์New England Journal of Medicine โดยใช้ชื่อบทความว่า A Day in the Life of Oscar the Cat เมื่อบทความได้ถูกตีพิมพ์ออกไปเรื่องราวของเจ้าออสการ์ก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างทันทีจากนั้นเรื่องราวของเจ้าออสการ์ก็ถูกตีพิมพ์อีกครั้งเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Making Rounds with Oscar The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat ในปี2010และหนังสือเล่มนี้ก็กลายเป็นหนังสือขายดีมากทีเดียวเจ้าออสการ์ตัวแทนแห่งความตายจึงกลายเป็นจุดสนใจของคนจำนวนมากอย่างไรก็ตามเรื่องราวของเจ้าออสการ์กลายเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างพฤติกรรมของมันถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมในแบบของสัตว์เช่นหมาที่ได้กลิ่นของเซลล์มะเร็งเพียงแต่พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้น้อยในแมวอีกทั้งเรื่องราวของเจ้าออสการ์นั้นก็เป็นการบอกเล่าจากผู้ที่ทำงานในสถานพยาบาลและดูแลผู้ป่วยสเตียร์เฮาส์เท่านั้นไม่มีการจดบันทึกหรือสถิติสิ่งที่เจ้าออสการ์ทำได้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เจ้าออสการ์ทำนั้นอาจจะเป็นเพียงความบังเอิญก็เป็นได้ในส่วนของบทความที่ตีพิมพ์ออกมาก็ไม่มีหลักฐานเจาะจงในความสามารถของเจ้าออสการ์โดยตรงอีกทั้งบทความยังมีการนำเสนอเรื่องราวของเจ้าออสการ์ให้เป็นบทความที่มีความลึกลับเพื่อความบันเทิงเกินไปอีกด้วยไม่ว่าจะมีการพูดถึงเจ้าออสการ์อย่างไรก็ตามตัวเจ้าออสการ์เองนั้นมันกลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนมันมีอายุถึง14ปีซึ่งถือว่ามันแก่มากแล้วในช่วงที่เจ้าออสการ์เริ่มแก่ตัวมันเริ่มที่จะนอนมากกว่าเข้าเยี่ยมผู้ป่วยและเนื่องจากมันอายุมากทางสถานพยาบาลจึงตัดสินใจให้มันได้พักผ่อนและย้ายมันมาอยู่ที่บ้านพักคนชราโรเบอร์ตาเพลสลองเทอมแคร์โฮมซึ่งมันก็กลายเป็นที่รักของคนชราที่พักอยู่ที่นี่มันใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายยังมีความสุขท่ามกลางความรักของทุกๆคนแม้ว่าเจ้าออสการ์จะจากไปแต่เรื่องราวความลึกลับของมันยังถูกบอกเล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแม้แต่นิยายชื่อดังของสตีเฟนคิงอย่างด็อกเตอร์สลีปก็ได้นำเรื่องราวของเจ้าออสการ์ใส่เข้ามาในเรื่องด้วยเรื่องราวของเจ้าออสการ์ถูกบอกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆแม้จะมีบิดเบือนไปบ้างแต่ฉายาเทวดาแห่งความตาย
ก็เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าออสการ์ไปแล้วจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เราไม่ได้นำเสนอเพื่ออยากให้ทุกคนคิดว่าเจ้าออสการ์เป็นแมวที่มาพร้อมกับความตายเป็นลางร้ายหรือเป็นตัวอับโชคใดๆเราเพียงอยากให้คุณได้ลองมาวิเคราะห์ดูว่าพฤติกรรมของเจ้าออสการ์นั้นเป็นความบังเอิญหรือเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันแน่และเช่นเดียวกันก็ไม่ได้ให้มองว่าการที่ทางโรงพยาบาลเลือกที่จะให้เจ้าออสการ์อยู่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าออสการ์ก็เป็นเพียงแค่แมวตัวหนึ่งเท่านั้นมันต้องการการดูแลจากคนและต้องการความอบอุ่นจากคนด้วยเช่นกันสำหรับผมแล้วการที่มันเข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยนั้นมันอาจจะเพียงแค่อยากมาอยู่เป็นเพื่อนกับผู้ป่วยคนนั้นในช่วงบั้นปลายของชีวิตก็เท่านั้นเองแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องราวของเจ้าออสการ์มันคือแมวเทวดาหรือตัวแทนแห่งความตายในสายตาของคุณกันครับReborn 369เว็บเกมอันดับ1ครบครันเรื่องการเดิมพันทั้งเกมกีฬาและเกมต่างๆจัดไปแบบจุกๆสนุกทุกการเดิมพันสมัครตอนนี้โปรโมชั่นเพียบฝากครั้งแรก300ลุ้นรับ 5,000 ฝากยอด 1,000 ขึ้นไปลุ้นรับอีก 1,000 และยังมีสิทธิ์หมุนกงล้อรางวัลใหญ่เพียบคืนยอดเสีย 3% แนะนำเพื่อน 2% แล้วมาสนุกด้วยกันที่ Reborn 369ก็จบลงไปแล้วกับเรื่องออสการ์แมวเทวดาแห่งความตายถ้าหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเรา Spoiler Alert ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ